วันนี้มาซื้อต้นไข่เน่าครับร้านคุณป้าที่หลังซอย8ด้านเส้นถนนวัดห้วยอันนี้สูงประมาณเมตรหนึ่งต้นละ40บาทเองคุณป้าเขาขายถูกแต่ว่าลำต้นมันเล็กๆนะแต่ก็ถูกดีแล้วครับไม่แพงต้นไข่เน่า2ต้นอันนี้ก็เป็นร้านขายต้นไม้นะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้เขาบอกเป็นป้าคุณป้าชองนะบอกเป็นต้นไทรเกาหลีนะครับนี่ต้นละ200กว่าบาทหรือประมาณ200ไทรเกาหลีเพราะที่นี่ก็มีขายดินขายต้นไม้ขายกระถางต้นไม้เป็นคุณลุงคุณป้านะครับขายปุ๋ยมาอุดหนุนกันได้เดี๋ยวนี้กระถางต้นไม้ก็เป็นพลาสติกกันหมดละนี่สวยงามนะครับแล้วก็มีทั้งอันเล็กอันใหญ่สวยงามน่ารักน่าปลูกสำหรับคนรักธรรมชาติและรักต้นไม้ก็มาซื้อกันนี่เขาก็เอาต้นไม้มาส่งเลยอันนี้ก็เป็นถ้วยเพาะกล้าต้นไม้โอ้มีทุกอย่างเดี๋ยวนี้ดีนะส่วนอันนี้ก็เข้าใจออกแบบบ้านคนพื้นที่น้อยนี่มีไอ้นี่ชุดเดียวนี่ปลูกได้เพียบเลยอันนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรเขาเรียกว่าอะไรปล่อยรู้ป่ะเรียกว่าอะไรปล่อยกระถางพลาสติกแล้วก็เป็นโครงพลาสติกนะครับอันนี้นะครับมีผมมาผ่านมาธุระมาซื้อต้นไม้โอ้ที่นี่ร้านคุณลุงคุณป้าเขาขายไม่แพงก็อันนี้เรียกว่าถนนเส้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูนิดนึงนี่นะตรงนี้ก็คือพอไปตรงนี้ไปลงน้ำแข็งอะไรเนี่ยอ่านไม่ชัดนะวัชรพรทางนี้ไปโผล่ซอย8นะครับร้านน้องโอ๊ตน้องออสเขาจะซ่อมแบตเตอรี่อยู่รุ่งเรืองการไฟฟ้าแล้วก็พอทางนู้นปุ๊บผมไปซ่อมแอร์รถมาก็เลี้ยวมาทะลุทางนี้ปุ๊บก็ถนนเส้นเนี้ยนะครับถ้าตรงไปทางนี้ก็จะไปเจอหลังวัดห้วยจระเข้ตรงไปเรื่อยๆเส้นเนี้ยนะครับคนในเมืองเขารู้จักดีแล้วก็ถ้ามาจากทางนู้นก็มาเส้นนอกผ่านโรงเรียนบำรุงมาผ่านหลังวัดห้วยจระเข้ก็ตรงมาจะอยู่ด้านซ้ายไม่ไกลมากก็มีต้นไม้ดอกไม้ประดับสวนกระถางดินกระถางต้นไม้กระถางดินเผาอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดน่าซื้อนะครับช่องสิทธิโชค9พาเที่ยวชมนะครับตรงนี้ก็คุณนะครับไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรครับผม25มกราคมนะครับใครผ่านมาเที่ยวก็มาอุดหนุนได้นะครับร้านต้นไม้คุณลุงคุณป้านะครับผมในเมืองนครปฐมนะครับขายต้นไม้ราคาย่อมเยาวไม่แพงใจดีนะครับก็มีขนส่งเปิด7โมงเช้าถึง17นถึง5โมงเย็น 7.00 นถึง 17.00 นเขาก็จะเขียนวันหยุดบอกไว้นะครับเบอร์โทรศัพท์